ก่อนจะมาสรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิก2024วันที่6สิงหาคมก็มายินดีกับทางวิวกุลวุฒิวิทิสารกันก่อนนะครับผมก็ได้เหรียญเงินโอลิมปิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของแบดมินตันของทีมชาติไทยด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือยังไม่มีใครได้เหรียญโอลิมปิกเลยนะครับของทั้งประเภทชายแล้วก็หญิงของแบดมินตันไทยนะแล้วก็มาเก็บตกภาพเล็กน้อยนะผมของทางแฟนเพจรัชนกอินทนนท์ครับน้องเมย์ก็ได้โพสต์เรียบร้อยก็ถือเหรียญโอลิมปิกเรียบร้อยนะครับผมก็ได้มีโพสต์ว่าเก่งแล้วเจ้าวิวต้าวรักยิ้มของเราฉันได้สัมผัสกับเหรียญแล้วนี่น้องเมย์ก็ถือเหรียญเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาสรุปเหรียญโอลิมปิกกันต่อนะครับผมที่ปารีสฝรั่งเศสครับประจำวันที่6สิงหาคม67อัปเดตเวลา 6:27 นตามเวลาประเทศไทยแล้วก็อ้างอิงจากเว็บไซต์ olympic.com เช่นเดิมนะครับแล้ววันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงของทางเจ้าเหรียญทองเรียบร้อยแล้วนะครับผมในอันดับ1 2 3 4มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มาอันดับ1กันก่อนครับเมื่อวานของทางจีนเป็นที่2วันนี้มาเป็นที่1ของตารางเหรียญนะครับผม21เหรียญทอง18เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงอันดับ2เป็นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานอยู่อันดับ1แต่วันนี้อยู่อันดับ2นะครับก็มี20เหรียญทอง30เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงอันดับ3เมื่อวานก็ออสเตรเลียอยู่ที่4ครับวันนี้ขึ้นมาที่3ครับก็มี13เหรียญทอง11เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงแล้วมาเจ้าภาพฝรั่งเศสเมื่อวานอยู่ที่3วันนี้ตกมาที่4นะครับก็มี12เหรียญทอง16เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงแล้วก็ต่อกันยาวๆครับอันดับ5เป็นสหราชอาณาจักร12เหรียญทอง13เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงอันดับ6เกาหลีใต้11เหรียญทอง8เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับ7ญี่ปุ่น10เหรียญทอง5เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงอันดับ8อิตาลี9เหรียญทอง10เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับ9เนเธอร์แลนด์7เหรียญทอง5เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ10เยอรมัน7เหรียญทอง5เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับ11แคนาดา5เหรียญทอง4เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับ12นิวซีแลนด์3เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับ13มี2ประเทศ1ฮังการี3เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ13ประเทศที่2สวีเดน3เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจากอันดับที่13มาอันดับที่15ครับผมเป็นโรมาเนีย3เหรียญทอง3เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและต่ออันดับที่16เป็นไอร์แลนด์3เหรียญทอง3เหรียญทองแดงต่อมาอันดับที่17บราซิล2เหรียญทอง4เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ18ยูเครน2เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับ19โครเอเชีย2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ20เบลเยียม2เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับที่21ฮ่องกง2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงชาติอันดับที่21มาอันดับที่22มี3ประเทศ1อาเซอร์ไบจาน2เหรียญทองอันดับที่22ประเทศที่2เป็นฟิลิปปินส์จากอาเซียนของเรา2เหรียญทองอันดับที่22ประเทศที่3เป็นเซอร์เบีย2เหรียญทองและจากอันดับที่22มาอันดับที่25เป็นอิสราเอล1เหรียญทอง4เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่26สเปน1เหรียญทอง3เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับที่27จอร์เจีย1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่28สวิตเซอร์แลนด์1เหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับที่29มี2ประเทศ1คาซัคสถาน1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่29ประเทศที่2เซาท์แอฟริกา1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจากอันดับที่29ต่ออันดับที่31เป็นเคนยา1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่32เป็นเดนมาร์ก1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองมาจากแบดมินตันก็คือแอ็กเซลเซนเนี่ยแหละต่อนะครับอันดับ33ไชนีสไทเปหรือไต้หวัน1เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับที่34อุซเบกิสถาน1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับที่35มี2ประเทศ1เช็กเกีย1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับที่35ประเทศที่2เป็นกัวเตมาลา1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงและจากอันดับที่35กระโดดมาอันดับที่37มี9ประเทศ1แอลจีเรีย1เหรียญทองอันดับที่37ประเทศที่2อาร์เจนตินา1เหรียญทองอันดับที่37ประเทศที่3เป็นชิลี1เหรียญทองอันดับที่37ประเทศที่4เป็นโดมินิกา1เหรียญทองอันดับที่37ประเทศที่5เป็นเอกวาดอร์1เหรียญทองอันดับที่37ประเทศที่6เป็นเซนต์ลูเซีย1เหรียญทองอันดับที่37ประเทศที่7เป็นนอร์เวย์1เหรียญทองอันดับที่37ประเทศที่8เป็นสโลวีเนีย1เหรียญทองอันดับที่37ประเทศที่9เป็นอูกันดา1เหรียญทองและจากอันดับที่37ก็กระโดดมาอันดับที่46มี3ประเทศ1จาเมกา2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่46ประเทศที่2เป็นเม็กซิโก2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่46ประเทศที่3เป็นเกาหลีเหนือ2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและจากอันดับที่46กระโดดมาอันดับที่49เป็นเอธิโอเปีย2เหรียญเงินต่อเลยอันดับที่50ประเทศกรีซ1เหรียญเง
งิน5เหรียญทองแดงอันดับที่51โปแลนด์1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงและจากอันดับที่51มาอันดับที่52มี2ประเทศ1โคโซโว1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและมาอันดับที่52ประเทศที่2เป็นตุรกีหรือตุรกี1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและจากอันดับที่52กระโดดมาอันดับที่54มี6ประเทศ1อาร์เมเนีย1เหรียญเงินอันดับที่54ประเทศที่2เป็นโคลอมเบียมาใหม่1เหรียญเงินอันดับที่54ประเทศที่3เป็นฟิจิ1เหรียญเงินอันดับที่54ประเทศที่4เป็นมองโกเลีย1เหรียญเงินและอันดับที่54ประเทศที่5เป็นไทยแลนด์1เหรียญเงินจากวิวโกลวุฒิวิธิสารแบดมินตันชายเดี่ยวและเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยครับแบดมินตันแล้วก็มาอันดับที่54ประเทศที่6ครับเป็นทางตูนิเซีย1เหรียญเงินก็มาอันดับที่54ต่อมาอันดับที่60ครับผมมี2ประเทศ1อินเดีย3เหรียญทองแดงและอันดับที่60ประเทศที่2เป็นทาจิกิสถาน3เหรียญทองแดงและจากอันดับที่60มาอันดับที่62มี4ประเทศ1โดเมนิกัน2เหรียญทองแดงอันดับที่62ประเทศที่2เป็นลิทัวเนีย2เหรียญทองแดงแล้วก็มาอันดับที่62ประเทศที่3เป็นมาเลเซีย2เหรียญทองแดงได้จากแบดมินตันชายคู่และแบดมินตันชายเดี่ยวจากลีซีเจียครับที่ชนะลักย่าเซนมาจากอินเดียอันดับที่62ประเทศที่4เป็นมอร์ดูวา2เหรียญทองแดงและจากอันดับที่62ก็มาต่อที่อันดับที่66มี8ประเทศ1ออสเตรีย1เหรียญทองแดงอันดับที่66ประเทศที่2เป็นคาบูเวดีหรือเคปเวดี1เหรียญทองแดงอันดับที่66ประเทศที่3เป็นคิวบา1เหรียญทองแดงอันดับที่66ประเทศที่4เป็นอียิปต์1เหรียญทองแดงอันดับที่66ประเทศที่5เป็นแกรนาดา1เหรียญทองแดงอันดับที่66ประเทศที่6เป็นอินโดนีเซียชาติจากอาเซียน1เหรียญทองแดงอันดับที่66ประเทศที่7เป็นโปรตุเกส1เหรียญทองแดงและอันดับที่66ประเทศที่8เป็นสโลวาเกีย1เหรียญทองแดงและส่วนทีมชาติไทยก็ได้เหรียญเงินไปเรียบร้อยแล้วจากวิวกุลวุฒิวิธิสารและตอนนี้ก็รอเหรียญทองหรือจะเป็นเหรียญทองแดงแต่ขอให้เป็นเหรียญทองดีกว่าจากทางจันแจ่มสุวรรณเพ็งมวยสากลสมัครเล่นหญิงครับต่อยวันที่7สิงหาคมก็อย่าลืมส่งใจเชียร์กันนะครับผม